ดีครับตอนนี้เป็นตอนที่3ของเรื่องเหรียญพระมหาชนกองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชปรารภว่าอยากพระราชทานของขวัญ งดงามนี้ให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยจัดพิมพ์2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทรงสืบค้นเรื่องราวของพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลด้วยพระองค์เองภายในหนังสือมีภาพวาดฝีพระหัตถ์รวมถึงภาพประกอบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พิมพ์เผยแพร่เป็นฉบับปกแข็งขนาด 11x11 นิ้วบรรจุกล่องสวยงามนอกจากเนื้อหาทรงคุณค่าแล้วยังมีภาพวาดประกอบของจิตรกรชื่อดัง8คนคือเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ประหยัดพรงดำปรีชาเถาทองพิชัยนิรันดร์เนติกรชินโยจินตนาเปี่ยมสิริปัญญาวิจินธนสารและธีรวัตรคณมะผลงานจิตรกรระดับชาติถูกตีพิมพ์เป็นภาพประกอบเนื้อหาด้วยภาพวิจิตรประณีตสีสวยสดใสทำให้เป็นหนังสือล้ำค่าที่น่าอ่านและน่าเก็บรักษาไว้เป็นอย่างยิ่งวิธีดูเหรียญพระมหาชนกเหรียญพระมหาชนกเนื้อเงินเหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็กเหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่วิธีดูเหรียญพระมหาชนกว่ามีจุดสังเกตตรงไหนบ้างเพื่อป้องกันการโดนหลอกให้ซื้อของปลอมเนื่องจากช่วงเวลานี้คือเหรียญธนบัตรและอะไรที่เกิดขึ้นในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากราคาสูงแน่นอนเหรียญพระมหาชนกเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีความต้องการสูงมากเหรียญปลอมก็เลยออกมากันเยอะมากทีเดียวในช่วงนี้หนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนกมีการพิมพ์หลายครั้งหลายรูปแบบแต่มีเพียง2ครั้งเท่านั้นที่มาพร้อมกับเหรียญพระมหาชนกหนังสือพระมหาชนกปกแข็งเล่มใหญ่มาพร้อมกับเหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่บางคนก็เรียกว่าชุดใหญ่ออกจำหน่ายในปีพุทธศักราช2539มีหน้าปก2สีคือปกสีน้ำเงินประกอบด้วยกล่องใส่หนังสือสีน้ำเงินหนังสือพระมหาชนกปกสีน้ำเงินกล่องหนังสีน้ำเงินด้านในประบุกำมะหยี่สำหรับใส่เหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่3เหรียญเหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่3เหรียญคือเนื้อทองคำหนัก34กรัมเนื้อเงินหนัก23กรัมเนื้อนาคหนัก24กรัมอย่างละ1เหรียญปกสีแดงประกอบด้วยวงเล็บเหมือนกับปกสีน้ำเงินทุกประการต่างกันที่สีปกสีกล่องและจำนวนเหรียญกล่องใส่หนังสือสีแดงหนังสือพระมหาชนกปกแดงกล่องหนังสีแดงบุกมะหยี่ด้านในสำหรับใส่เหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่1เหรียญเหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่1เหรียญคือเหรียญเงินหนัก23กรัมแบบเดียวกันกับเหรียญเงินในชุดปกสีน้ำเงินขอบคุณภาพจากท่าพระจันทร์ .comหนังสือพระมหาชนกเล่มเล็กมาพร้อมกับเหรียญมหาชนกพิมพ์เล็กวงเล็บหรือชุดเล็ก
จัดทำขึ้นหลังจากชุดใหญ่ออกไปแล้วแต่ประชาชนส่วนมากไม่สามารถเป็นเจ้าของได้เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงจึงมีพระราชดำริให้จัดทำชุดเล็กออกจำหน่ายในปีพุทธศักราช2542โดยมีราคาที่ย่อมเยาวกว่าเดิมเพื่อให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ซึ่งเล่มเล็กมีปก3แบบคือปกแข็งสีชมพูประกอบด้วยกล่องใส่หนังสือที่มีตัวอักษรและริบบิ้นสีน้ำเงินหนังสือพระมหาชนกปกแข็งสีชมพูเล่มเล็กตลับพลาสติกใส่เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็ก3เหรียญเหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็ก3เหรียญคือเนื้อทองคำหนัก10กรัมเนื้อเงินหนัก7กรัมเนื้อนาคหนัก7กรัมอย่างละ1เหรียญปกอ่อนสีชมพูวงเล็บเหมือนกับปกแข็งสีชมพูทุกประการต่างกันที่ปกสีตัวอักษรบนกล่องและจำนวนเหรียญประกอบด้วยกล่องใส่หนังสือที่มีตัวอักษรและริบบิ้นแดงหนังสือพระมหาชนกปกอ่อนสีชมพูเล่มเล็กตลับพลาสติกใส่เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็ก1เหรียญเหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็ก1เหรียญคือเหรียญเงินหนัก7กรัมเหมือนกับเหรียญเงินในชุดปกแข็งปกอ่อนสีฟ้าซึ่งเหมือนกับปกสีชมพูปกอ่อนทุกประการเพียงเปลี่ยนสีจากปกจากสีชมพูเป็นสีฟ้าไม่มีกล่องใส่เหรียญและไม่ได้มาพร้อมกับเหรียญพระมหาชนกครับวันนี้ก็ขอจบตอนที่3เพียงเท่านี้โปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ